การประกาศผลรางวัลออสการ์ปี2023นี้นะครับในสาขานักแสดงนำหญิงก็ปรากฏชื่อของมิเชลโยซึ่งเป็นคนมาเลเซียเนี่ยอยู่ในรายชื่อเข้าชิงด้วยรัฐบาลมาเลเซียก็ยังออกมาแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเธอด้วยแต่มันเกิดคำถามรัฐบาลมาเลเซียสามารถเคลมความสำเร็จของมิเชลโยได้จริงหรือเปล่า สวัสดีครับวันนี้เรามาเดินทางทั่วอาเซียนกันต่อในอาเซียนบอมีไกด์นะครับสำหรับคนที่ติดตามรายการของเราทาง YouTube อยู่เนี่ยอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง คือก่อนหน้านี้เราจะมีแค่ภาพนิ่งแล้วก็จะมีแค่เสียงผมลอยมาใช่ไหมครับแต่วันนี้เราเห็นหน้าค่าตากันแล้วนะครับได้เห็นกันแล้วว่าเบนวงพันธ์อมริเทวานเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะนับตั้งแต่ EP นี้เป็นต้นไปครับรายการของเราบน u t u b e เนี่ยเราจะปรับโฉมใหม่นะครับผมจะมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังกันแบบเห็นหน้าค่าตากันแล้วก็จะมีภาพประกอบให้ดูกันแบบเพลินๆด้วยก็สามารถติดตามกันได้บน YouTube ของ t ี e one one dot world กันเป็นประจำทุกเดือนนะครับส่วนใครสะดวกฟังแต่เสียงบนพอดแคส ังมีเหมือนเดิมนะฮะทั้งบน SoundCloud บน Spotify และบน Apple Podcast นะครับเอาละมาต้อนรับชมใหม่ของรายการเราในวันนี้ด้วยเรื่องเบาๆนะครับเป็นเรื่องหนังละกันคือถ้าเกิดว่าใครเป็นคอหนังเนี่ยน่าจะกำลังรอคอยวันอาทิตย์ที่12มีนาคมนี้ถ้าเป็นเวลาสหรัฐนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเวลาไทยก็คือเช้าวันจันทร์ที่13มีนาคมซึ่งจะมีการประกาศผลรางวัลอสการ์นะครับ ถามว่าทําไมวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันมีประเภทรางวัลหนึ่งที่มีคนสัญชาติอาเซียนของเราเนี่ยได้ไปเข้าชิงด้วยนะครับรางวัลน,นั้นคือรางวัลน,นักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมหรือว่า best actress ซึ่งคนที่เข้าชิงเนี่ยเธอคนนี้คือคนมาเลเซียคนที่ชอบดูหนังเนี่ยผมรับรองเลยว่าน่าจะต้องเห็นผลงานเธอกันผ่านตากันมาบ้างนะครับเพราะว่าผลงานการแสดงเธอดังๆเนี่ยเยอะมาก เป็นใครไปไม่ได้นอกจากมิเชลโยนะครับพูดถึงความทรงจำของผมที่มีต่อมิเชลโยเนี่ยผมรู้จักเธอครั้งแรก ในภาพยนตร์เรื่อง The Lady นะครับตอนนั้นเธอเล่นเป็นองซานซูจีและตอนนั้นก็เป็นหนังที่เรียกว่าเป็นกระแสนะครับมีข่าวคราวที่ค่อนข้างดังก็คือว่าเธอก็ถูกแบนไม่ให้เข้าพม่าด้วยในตอนนั้นนะครับผมก็เลยจําชื่อเธอได้ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ติดตามผลงานของเธอตามมาอีกหลายเรื่องทั้งหนังที่เพิ่งฉายใหม่แล้วก็หนังเก่าที่ได้มีโอกาสย้อนกลับไปดูนะครับอ่ะมิเชลโยมีผลงานเรื่องอะไรบ้างถ้าเล่าหมดเนี่ยคง ใช้เวลาเยอะนะครับเอาเป็นว่าสรุปผลงานเด่น,ดนแๆล้วกันออย่างเช่นถ้าเป็นหนังฮ่องกงเรื่อง Yes m a d a m นะครับเรื่องวิ่งซูฟัตภาค3ที่เล่นกับเฉินหลงเนาะถ้าเป็นหนังฮอลลีวูดก็เธอไปแจ้งเกิดในบทสาวบอลน,นะครับในเรื่อง007เจมบอลนะครับในภาค Tomorrow Never Dies มีเรื่องอะไรอีกมี c l o u c h i n g Tiger Hidden Dragon นะครับเรื่อง m e m b e r s of a k e i s h a นะครับเรื่อง Placeless Asian เล่นเป็นแม่พระเอกเนาะ มีหนังมาเวลด้วยนะครับเล่นเรื่องถ่างชี่นะฮะแล้วก็ล่าสุดที่เป็นที่จดจำมากก็คือเรื่อง everything everywhere or a t o n c e นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมิเชลรับบทเป็นเอเวอร์ลีนนะครับก็เป็นคร่าวๆเนาะเป็นอาเจดาธรรมดาๆคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่มีปัญหาชีวิตรุมเรา้าแล้วก็วันหนึ่งก็ไปค้นพบว่ามีตัวเองอยู่ในโลกคู่ขนานในโลกมัลติเวิร์สต่าง,างๆจนกระทั่งว่าก็กลายเป็นความหวังในการปกป้องโลกอันนี้คร่าวๆนะครับ บทนี้ไปเข้าตากรรมการครับจนได้เข้าชิงรางวัลอสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในปีนี้และความน่าตื่นเต้นเนี่ยก็คือว่าเธอเป็นผู้หญิงเอเชียคนแรกเลยที่ได้เข้าชิงรางวันนี้นะครับก็ต้องลุ้นกันว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยเธอจะเป็นคนเอเชียคนแรกที่จะคว้ารางวันนี้หรือเปล่านะครับก็ติดตามกันได้ในการประกาศผลวันอาทิตย์นี้จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้าที่จะมีการประกาศผลรางวัลอสการ์เนี่ยมิเชลโย ก็ได้คว้ารางวัลมาแล้วในหลายเวทีใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นการประกาศผลบนเวที Screen Actor's s k l l l w w r r d หรือว่า SAG Award นะครับเธอก็คว้ารางวัลได้สำเร็จแล้วก็รวมถึงก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีรางวัลใหญ่อีกรางวัลหนึ่งซึ่งหลายคนก็รู้จักกันดีนะครับรางวัล Golden Globe Award หรือที่รู้จักกันในชื่อไทยว่ารางวัลลูกโลกทองคำตอนนั้นเนี่ยตอนที่เธอได้รางวัลลูกโลกทองคำนะครับ ก็ทาให้คนมาเลเซียปรับปรือมากก็แน่นอนใช่ไหมคือเรามีเพื่อนร่วมชาติของเราที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่ประชาชนในประเทศจะรู้สึกยินดีนะครับวิเทลโยก็เลยกลายเป็นความภูมิใจของคนมาเลเซียในฐานะที่เป็นคนที่เป็นหน้าเป็นตาให้มาเลเซียสามารถไปสร้างชื่อระดับโลกได้นะครับแล้วยิ่งเธอได้มาเข้าชิงรางวัลอสการ์อีกก็เรียกว่าน่าจะทําให้คนมาเลเซีย ยิ้มกันแก้มไม่หุบเลยแต่ว่าไม่ใช่แค่คนมาเลเซียทั่วไปธรรมดรารรมราเท่านั้นที่ออกมาชื่นชมเธอนะครับแต่รวมถึงระดับผู้นำก็ออกมาแสดงความยินดีกับมิเชลโยกันอย่างคับข้างนะครับตอนที่เธอได้รับรางวัลลุกโลหทองคำอย่างประมุกของรัฐเองนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีนะครับก็ออกมาส่งสารแสดงความยินดีผ่านทาง Facebook ของสำนักพระราชวังที่ชื่อว่าอิสตานาเนกาานะครับซึ่งตอนหนึ่งก็ระบุว่าความสำเร็จของมิเชลโยในครั้งนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการมีความมุมาณะความเพียรพยายามและการมีจิตปัญญาณแห่งการต่อสู้ที่เข้มแข็งเนี่ยสามารถทําให้คนมาเลเซียประสบความสําเร็จเชืดอฉายบนเวทีนานาชาติได้อันนี้ประมุขของรัฐนะครับแน่นอนผู้นําของรัฐก็ไม่พลาดนะครับนายกท่านมนตรีอันวาอิบราฮิมก็ออกมาแสดงความยินดีทั้งทาง a c e b o o k แล้วก็ทางทวิตเตอร์โดยข้อความตอนหนึ่งก็บอกว่ามิเชลโยนีย่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนมาเลเซีย และผมก็หวังว่าความสำเร็จของมิเชลโยในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินมาเลเซียมุ่งมั่นทำงานบนเส้นทางวิชาชีพนี้และผลิตผลงานสร้างสรรค์ออกมามากขึ้นต่อไปนะครับซึ่งภายใต้ข้อความแสดงความยินดีของทั้ง สมเด็จพระชาธิปดีแล้วก็ของทั้งนายกมาเลเซียเนี่ยก็มีประชาชนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอีกเป็นจํานวนไม่น้อยนะครับแต่ว่าความเห็นเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆก็มีหลากหลายนะครับโอเคหลายความเห็นก็จะลักษณะในการแสดงความยินดีแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อความที่ออกมาในเชิงการตั้งคําถามอะไรบางอย่างซึ่งผมก็มองว่ามันก็มีประเด็นที่น่าคิด มากมนะครับยกตัวอย่างข้อความหนึ่งนะครับผมหยิบข้อความนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าเหมือนเราเอาแต่เคลมความสําเร็จของคนมาเลเซียที่โด่งดังสร้างชื่อขึ้นมาได้จากนอกประเทศของเราเองแต่ทําไมล่ะทําไมแวดวงศิละปะบันเทิงของเราเนี่ยถึงไม่สามารถที่จะผลักดันคนของเราเองขึ้นมาไดนะครับถ้าเกิดว่า เราเริ่มตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราก็ยังมีโอกาสตามทันประเทศอื่นๆได้อยู่ใช่ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีอีกข้อความหนึ่งที่อาจจะค่อนข้างแดงนะครับคือเป็นข้อความที่อยู่ภายใต้แมเสเซจแสดงความยินดีขององค์กรที่ชื่อว่าฟีนัสนะครับซึ่งฟีนัสเนี่ยเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ส่งเสริมแวดวงภาพยนตร์ซึ่งอยู่ภายใต้รัฐบาลมาเลเซียนะครับภายใต้ข้อความค,ามคอมเมนต์เนี่ยมีข้อความหนึ่งที่บอกว่ามันใช่ผลงานของประเทศเราจริงหรอนะครับเขาก็ พูดถึงฟีนัสเนี่ยบอกว่าฟีนัสเนี่ยยูยูไม่ได้มีส่วนอะไรในความสำเร็จนี้เลยนะยูเคลมได้หรอนะครับสำหรับข้อความนี้เรามีเรื่องที่ต้องมาคุยกันอยู่2เรื่องนะครับอ่ะหนึ่งก่อนหนึ่งก็คือว่าตกลงแล้วความสำเร็จของมิเชลโยเนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศมาเลเซียได้ไหมอันนี้คำถามแรกคำถามที่2ที่จะมาคุยกันในวันนี้ก็คือว่าอุตสาหกรรมศิลปะบันเทิงของมาเลเซียเนี่ยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนังนะครับเพราะอะไรล่ะทำไมถึงไม่สามารถที่จะ ปั้นคนให้ไปไกลระดับอินเตอร์ได้ด้วยตัวเองมาเริ่มที่คําถามแรกก่อนนะครับคำถามที่ว่ามาเลเซียเนี่ยตกลงแล้วเคลมความสําเร็จของมิเชลโยได้หรือเปล่าก่อนจะตอบคําถามนี้ครับไปดูเส้นทางชีวิตของเธอก่อนว่าความเป็นมาของเธอเนี่ยคือยังไงคือถ้าว่าในเรื่องของสัญชาติเนี่ยแน่นอนเธอคือสัญชาติมาเลเซียจริงแท้นะครับ โดยมิเชลโยครับเป็นคนมาเลเซียเชื้อสายจีนเกิดที่เมืองอีโปในรัฐเปรั์เมื่อปี1962นะครับชื่อเสียงของมิเชลโยเนี่ยเริ่มต้นในแวดวงนางงามนะครับตอนที่เธอมีอายุได้20ปีตอนนั้นเนี่ยเธอครองตำแหน่งมิส มาเลเซียเวิลด์และในปีเดียวกันครับเธอก็ยังไปชนะเวที Miss International Tourism Quest ในการประกวดที่ประเทศออสเตรเลียด้วยนะครับไปมาเนี่ยความสวยและก็ความสามารถของเธอก็ไปถูกตาต้องใจกับเจ้าของธุรกิจหนังฮ่องกงนะครับเธอก็ถูกชวนไปเล่นหนังที่ฮ่องกงตั้งแต่ปี1984ซึ่งตอนนั้นเธอก็มีอายุประมาณ22ปี เล่นหนังไปเล่นหนังมาก็เริ่มเป็นที่รู้จักก็เริ่มโด่งดังขึ้นนะครับก็ปักหลักอยู่ในแวดวงภาพยนตร์ฮ่องกงมาได้สักพักใหญ่เลยจนกระทั่งจุดหนึ่งก็ไปถูกตาต้องใจอีกกับแวดวงหนังฮอลลีวูดนะครับก็ถูกชักชวนไปเล่นหนังก็ไต่เต้าไต่ระดับขึ้นไปนะครับก็อยู่ในแวดวงหนังฮอลลีวูดสร้างื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันซึ่งจะว่าไปเนี่ยคนมาลเลเซียที่ไปไกลระดับโลกในแวดวงหนังเนี่ยคือ ไม่ได้มีเยอะมากนะครับมิเชลโยก็เป็นคนหนึ่งซึ่งคือพอมันมีน้อยเนี่ยทำให้มิเชลโยนีย่กลายเป็นความภูมิใจมากๆเลยของคนมาเลเซียคือจะว่าไปเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะเป็นความภูมิใจตอนที่ได้เข้าชิงวันออสการ์นะครับแต่ว่าเป็นความภูมิใจมาตั้งนานมากแล้วถึงขั้นที่ว่าสมเด็จพระราชาธิบดีเนี่ยเคยให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับคือถ้าเกิดว่าลองไปติดตาม หน้าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของมาเลเซียเนี่ยจะเห็นชื่อนำหน้าของมาเลเซียคือคําว่าตันสีนะครับคือตันสีเนี่ยเป็น,ปนยศหนึ่งที่สํานักพระราชวังเขาแต่งตั้งให้ทางมิเชลโยซึ่งยศนี้ถือว่าเทียบเท่ากับนักการเมืองดังๆหลายคนอย่างเช่น ตันสีบุหิดินยัสซีนซึ่งเป็นอดีตนายกมาเลเซียนะครับอันนี้คือเส้นทางอาชีพของมิเชลโยแบบคร่าวๆแต่สังเกตอะไรไหมว่าเส้นทางในวงการภาพยนตร์ของมิเชลโยเนี่ยไม่เคยมีผลงานหนังที่เป็นหนังท้องถิ่นของมาเลเซียเลยนะครับเธอเป็นคนที่ไปเติบโตที่แวดวงภาพยนตร์ในต่างประเทศด้วนเลยไม่จะเป็นแวดวงภาพยนตร์ฮ่องกงหรือว่าแวดวงภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับก็จะมีกระแสที่บอกว่า เอ๊ะหรือว่ามันควรจะเป็นผลงานของฮ่องกงมากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งแจ้งเกิดเธอในวงการภาพยนตร์นะครับก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมการกีฬาและการท่องเที่ยวของฮ่องกงเนี่ยออกมาแสดงความยินดีกับมิเชลโ,โยตอนที่ตอนนั้นเธอได้รับรางวัลลูกโลกทองคำนะครับรัฐมนตรีบอกอย่างนี้บอกว่ามิเชลโเนี่ย แจ้งเกิดจากวงการหนังฮ่องกงก่อนที่จะเติบโตได้ในระดับอินเตอร์ด้วยฝีมือการแสดงที่ยอดเยี่ยมซึ่งนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าอันนี้ฟังดีๆนะครับซึ่งนี่เป็นเครื่องยืนยันว่านักแสดงฮ่องกงยังคงเจิดจรัสในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของโลกประเด็นคืออะไรประเด็นคือใช้คําว่า นักแสดงฮ่องกงหรือว่าฮ่องกงแอคเตอร์นะครับซึ่งข้อความนี้พอออกมาเนี่ยคนมาเลเซียก็โอ้โหก็เดือดดานกันมากนะครับก็แย้งกันว่าเธอเนี่ยไม่ใช่คนฮ่องกงนะเธอคือคนมาเลเซียหรือคนก็จะมีการเดบแหนมบอกถึงกระทั่งว่ามาเลเซียไม่ใช่ส่วนหนึ่งของฮ่องกงนะอะไรแบบนั้นนะครับก็มีความเห็นออกมาเดือดดานกันมากมายนะฮะอ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเถียงกันละกันผมไม่ตัดสินละกันว่าตกลงแล้วคนเป็นผลงานใครนะครับแต่ว่า มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่2ที่เราจะคุยกันในวันนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นประเด็นที่มันอาจจะปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าทําไมอุตสาหกรรมหนังมาเลเซียเนี่ยถึงแทบไม่สามารถที่จะปั้นคนให้ไปไกลในระดับอินเตอร์ได้เลยนะครับคำถามนี้เนี่ยเป็นคําถามที่ผมไม่ได้ตั้งคําถามขึ้นมาเองแต่ว่า มันเกิดขึ้นในหมู่ในแวดวงคนทาหนังมาเลเซียหลายๆคนนะครับซึ่งจริงๆแล้วคําถามนี้มันพูดกันมานานมากแล้วแต่ว่าพอมิเชลโยได้รับรางวัลเนี่ยกระแสคําถามนี้มันถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งยกตัวอย่างนะครับอย่างนักทาหนังคนหนึ่งที่เป็นนักทาหนังชื่อดังเนี่ยคุณพีทเตียวนะครับได้เขียนในทวิตเตอร์ได้บอกอย่างนี้ครับบอกว่าความสําเร็จของมิเชลโยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนโยบายหรือความพยายามของรัฐเลยเพราะฉะนั้น รัฐมาเลเซียไม่มีสิทธิ์ที่จะเคลมความสําเร็จของมิเชลโยได้เลยนะครับอันนี้คือความเห็นของคุณพีเตียวแล้วก็ยังเขียนต่อได้ว่าจริงๆเราเนี่ยมาเลเซียมีคนทาหนังดาวรุ่งที่มีฝีมือโดดเด่นอยู่ไม่น้อยไปกว่าอีกหลายประเทศนะครับแต่ว่าปัญหาหลักของมาเลเซียเนี่ยคือการขาดเงินทุนและก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีพอคุณพีเตียวยังบอกด้วยครับว่าเขาโจมตีไปที่นโยบายของรัฐที่มีต่ออุตสาหกรรม ภาพยนตร์นะครับก่อนหน้านี้ผมพูดถึงชื่อองค์กรอยู่องค์กรหนึ่งคือฟีนัสนะครับฟีนัสเนี่ยชื่อเต็มภาษาอังกฤษคือ Malaysia's n t t o o n l l i l m m e v v l o p p m n t t o r r p r r t t o o n ซึ่งเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่พัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของมาเลเซียนะครับองค์กรนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1981คือฟีนัสเนี่ยหน้าที่หลักๆคือการให้เงินในการซัพพอร์ตคนทําหนังเมื่อจะเป็นในแง่ของอาการให้เงินทุน หรือว่าการให้เช่าอ,อุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วเมื่อปี2020ครับทางฟีนัสก็มีโปรเจกต์หนึ่งออกมาที่ชื่อว่า Road to Oscar นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่สนับสนุนให้มาเลเซียเนี่ยมีภาพยนตร์คุณภาพที่จะคุริฟายสำหรับการเข้าชิงรางวัลออสการ์แต่ว่าจนถึงวันนี้ก็ดูเหมือนยังไม่ได้มีความคืบหน้าหรือว่ามีผลงานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่และก็ไม่ใช่แค่โปรเจกต์นี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าในภาพรวมขององค์กรนี้เนี่ยตลอดกว่า40ปีที่ผ่านมา ฟีนัสถูกวิจารณมาตลอดว่าเป็นองค์กรที่ล้มเหลวในการผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของมาเลเซียซึ่งคุณเตียวเล่าตัวอย่างเคสหนึ่งที่เคยพบเจอมาให้ฟังนะครับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ามีคนทำหนังมาเลเซียคนหนึ่งที่อยากจะนําหนังของตัวเองเไปแสดงในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานแต่ว่าตัวเขาขาดเงินทุนก็เลยพยายามจะขอทุนจากองค์กรฟินัสแต่ปรากฏว่า ผลคือถูกปฏิเสธครับโดยที่ทางฟีนัสเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งเหตุผลอะไรที่ชัดเจนอันนี้คือความเห็นของคนที่ทําหนังคนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนทําหนังอีกหลายคนที่แสดงความคิดเห็นในทางที่สอดคล้องกันต่อนโยบายของรัฐที่มีต่อวงการหนังในมาเลเซียนะครับทางสำนักข่าวเซา์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ของฮ่องกงนะครับได้ไปสัมภาษณ์คนทําหนังอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณซานอัสลีซึ่งคุณซานอัสลีบอกว่า การสนับสนุนขององค์กรอย่างฟินาสเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องรวมถึงมันมีการเลือกที่รักมักที่ชังนะครับอย่างเช่นว่าอ่ะคือฟินาสเนี่ยมักจะเลือกอให้ทุนกับพุทธคนทาหนังรายใหญ่ซะมากกว่าอ,อย่างเช่นบางทีอาจจะชอบเลือกหนังที่ฉายไปได้สักพักนึงแล้วนะครับแล้วเห็นว่าเออรายได้ไปได้สวยรายได้ไปได้ดีถึงจะให้เงินสนับสนุนเข้าไปแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการสนับสนุนหนังตั้งแต่ต้นทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยเลยจะไม่ใช่คนทําหนังตัวเล็กๆสักเท่าไหร่นะครับคนทําหนังตัวเล็กเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้รับเงินทุนจากฟีนสัสเท่าไหร่อันนี้เป็นอีกความเห็นหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกหลายความเห็นอย่างเช่นว่าฟีนัสเนี่ยจะว่าไปเป็นองค์กรที่ค่อนข้างจะขาดความรู้ความเข้าใจในแวดวงภาพยนตร์ก็คือไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์จริงๆอยู่เลยนะครับบางคนบอกว่าจริงๆแล้วองค์กรฟรีนัสเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่ได้ตั้งใจจะมีขึ้นมาเพื่อ สนับสนุนวงการหนังหลอกแต่ว่าเป็นองค์กรที่นักการเมืองเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองให้กับตัวเองซะมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างความคิดเห็นของแวดวงคนทําหนังเขาก็เสนอกันว่าคือถ้าเกิดอยากให้อุตสาหกรรมหนังของมาเลเซียเติบโตเนี่ยและสามารถผลักดันให้คนไประดับโลกได้นะครับอันดับแรกสุดที่มาเลเซียต้องทําก็คือจะต้องปฏิรูปองค์กรฟีนสัสเนี่ยแหละซึ่งคนทําหนังมาเลเซียก็มองว่าถ้าเกิดว่าเรายังปฏิรูปฟีนสัสไม่ได้เนี่ย การซัพพอร์ตวงการหนังของรัฐก็จะยังคงไม่เพียงพออยู่อย่างนี้วงการหนังก็จะยังไม่โตอยู่อย่างนี้นะครับก็จะไม่สามารถตอบโจทย์คนมาเลเซียที่มีใจรักที่จะอยู่ในแวดวงภาพยนตร์ทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องออกไปเติบโตที่ต่างประเทศแทนนะครับซึ่งมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาสมองไหลที่เกิดขึ้นในวงการภาพยนตร์ของมาเลเซียอยู่ทุกวันนี้พอสมองไหลปุ๊บนะครับแวดวงภาพยนตร์มาเลเซียเนี่ยก็ไม่มีคนที่จะมาพัฒนาวงการคนก็ไม่อยากอยู่ก็ ไหลไปต่ำเทพก็เป็นปัญหาที่เป็นงูกินหางอยู่อย่างนี้นะครซึ่งที่จริงจะว่าไปเนี่ยปัญหาสมองไหลในมาเลเซียมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในแวดวงอุตสาหกรรมบันเทิงหรือว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์มาเลเซียเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเกือบทุกภาคอุตสาหกรรมในเกือบทุกภาคเศรษฐกิจของมาเลเซียเลยก็ว่าได้ก็คือว่าคนมาเลเซียที่เก่งเนี่ย จะชอบแห่กันออกไปทํางานที่นอกประเทศกันมากกว่าที่จะอยู่ในประเทศนะครับคือรายการของเราเคยนําเสนอปัญหาสมองไหลในประเทศฟิลิปปินส์ไปใน EP พีสามนะครับมาเลเซียเนี่ยจริงๆปัญหามีเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับฟิลิปปินส์ถ้าถามว่าในมาเลเซียนะครับปัญหาสมองไหลเนี่ย เป็นปัญหาที่ใหญ่มากขนาดไหนย้อนไปในปี2010นะครับตอนนั้นเนี่ยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจแห่งชาติของมาเลเซียเคยพูดไปว่าปัญหาสมองไหลในมาเลเซียตอนนี้ถือว่าเข้าขั้นวิกฤตนะครับเข้าขั้นอันตรายผ่านมาตอนนี้ผ่านจาก2010มาจนถึงตอนนี้13ปีนะครับปัญหาก็ยังไม่ถูกแก้ไปปัญหาก็เรือดังมากก็กลายเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลมาเลเซียและก็ผู้นำมาเลเซียไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยเนี่ย เขาจะต้องพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับไว้มีเวลาเนี่ยผมจะมาเจาะเรื่องนี้ให้ฟังแบบละเอียดแต่วันนี้ขอแบบคร่าวๆนะครับผมจะพาไปดูงานวิจัยนะครับของติ๊งตงติงตงหนึ่งของมาเลเซียที่ชื่อว่า EMR Research เขาบอกอย่างนี้ครับว่าในช่วง12ปีที่ผ่านมาระหว่างปี1980จนถึงปี2022นะครับปรากฏการสมองไหลในมาเลเซียเนี่ยหนักขึ้นอย่างรวดเร็วมากถ้าดูกราฟดูทางด้านขวานะฮะกราฟเนี่ยชันมาก คือถ้าเทียบกันในปี1980เนี่ยตอนนั้นสมองไหลในมาเลเซียประมาณ250,000คนแต่ว่าปัจจุบันผ่านมา22ปีนะครับอยู่ที่ประมาณ2ล้านคนก็คือขึ้นมาประมาณ8เท่า2ล้านคนเนี่ยเทียบกับประชากรมาเลเซียปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ33ล้านคนก็ถือว่าเป็นสัดส,ส่วนที่ไม่ได้น้อยเลยนะครับ นอกจากนี้ครับก็ยังมีอีกหลายผลสํารวจที่ชี้ว่าคนมาเลเซียหลายๆคนเลยเนี่ยตั้งใจที่จะออกไปทํางานในต่างประเทศนะครับซึ่งหลายๆโพเนี่ยคือคนตอบอย่างเงี้ยเกิน50%เลยปรากฏการนี้ก็มีการเคระห์สาเหตุนะครับโดยที่ทาง e m r r เนี่ยก็ได้สรุปออกมาเป็นหลายๆปัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นทางเชิงโครงสร้างอยู่หลายข้อนะครับมีหลายข้อมากเลยแต่ผมจะขอหยิบเลือกปัจจัยสําคัญๆที่เรียกได้ว,ว่าอาจจะเกี่ยวโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มาพูดถึงนะครับเอาเรื่องแรกคืออะไรเรื่องแรกก็เกี่ยวข้องกับระบบ การศึกษานะครับคือระบบการศึกษาของมาเลเซียเนี่ยอาจจะมีคุณภาพที่ยังไม่ดีนะักทาให้ผลิตคนเก่งๆออกมาได้ไม่เยอะไม่ว่าจะเป็นแวดวงไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ในหลายภาคเศรษฐกิจในหลายภาคอุตสาหกรรมของมาเลเซียเนี่ยไม่สามารถที่จะ ก้าวหน้าได้มากก็เพราะว่าไม่สามารถผลิตคนออกมารองรับได้มากขนาดนั้นนะครับแล้วเมื่ออุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ก้าวหน้ามันก็เลยอะไรมันก็เลยทําให้มันไม่ดึงดูดให้คนอยากจะเข้าไปทํางานนะครับก็กลายเป็นงูวินหางอยู่อย่างนี้คนมาเลเซียก็รู้สึกว่าอ่ะพออุตสาหกรรมในประเทศไม่ดึงดูดใช่ไหมครับก็อยากที่จะออกไปเรียนหรือว่าออกไปหางานทําในต่างประเทศที่มันมีโอกาสที่ดีกว่า ซึ่งคนในแวดวงภาพยนตร์มาเลเซียเนี่ยก็มีการ address ถึงปัญหานี้เหมือนกันอย่างเช่นคุณชาลิฟฟาอามานีนะครับซึ่งเป็นนักแสดงหญิงมาเลเซียคนหนึ่งก็ได้พูดไว้ประมาณว่าเธอเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะต้องให้ความสําคัญมากขึ้นกับแวดวงศิลปะบันเทิงนะครับโดยที่แนวทางนึงเธอบอกว่าจะต้องไปพัฒนาตั้งแต่ระดับการศึกษานะครับเธอบอกว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการศึกษาในแวดวงศิลปะบันเทิงคือจากเดิมเนี่ยในมาเลเซียการศึกษาด้านนี้อาจจะเน้นเลคเชอร์ไปซะเยอะนะครับเธอบอกว่าควรจะเปลี่ยนจากการเน้นเลคเชอร์เน้นท่องจำเนี่ยมาเป็นการเรียนรู้แบบรอบด้านมาเน้นการลงม,มือทํามากขึ้นแล้วก็รวมถึงการพัฒนาทักษะที่หลากหลายรอบด้านมากขึ้นนะครับอันนี้ในส่วนการศึกษายังมีอีกปัญหารากฐานที่สําคัญที่ทําให้เกิดปรากฏการสมองไหลก็คือปัญหาของรัฐเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานที่ อาจจะไม่ค่อยดีนะครับยังมีประสิทธิธภาพขนาดนั้นรวมถึงความอ่อนด้อยในการวางนโยบายอันนี้คือส่วนหนึ่งและที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของปัญหาการคอร์รัปชันเรื่องของการเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ของนักการเมืองและเรื่องของการมองพวกพ้องซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากของมาเลเซียซึ่งปัญหาขององค์กรอย่างฟินสัสที่ผมได้พูดถึงก่อนนั้นเนี้ย ผมเร้พูดไปแล้วนะครับมันก็สะท้อนถึงปัญหาใหญ่ในภาพนี้อาจยกตัวอย่างสักปัญหาหนึ่งของมาเลเซียที่เป็นปัญหาโครงสร้างที่ซึ่งปัญหานี้ผมว่าน่าสนใจมากนะครับเป็นปัญหาที่อาจจะเรียกว่าค่อนข้างจะยูนิคสําหรับมาเลเซียด้วยก็คือการมีแนวคิดแบบเชื้อชาตินิยมนะครับทำให้การออกนโยบายของมาเลเซียเนี่ยมันมักจะให ความสําคัญกับเชื้อชาติเชื้อชาตินึงมากกว่าเชื้อชาติอื่นคือเรื่องนี้จะต้องเล่ายาวนะครับแต่เอาคร่าวๆก็คือว่ามาเลเซียนในปัจจุบันเนี่ยมีประชากรที่ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติอทั้งมาเลทั้งอินเดียทั้งจีนนะครับซึ่งรัฐบาลมาเลเซียที่ผ่านมาหลายสิบปีนะครับก็มักจะมีนโยบายที่ให้สิทธิพิเศษแก่คนที่เรียกว่าคนภูมิบุตรก็คือเป็นคนมาเลยคนมาลายูหรือว่าคนพื้นถิ่นทั้งในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสการศึกษา โอกาสด้านการประกอบอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโอกาสตรงนี้ในประเทศมันไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหานะครับคือคนเชื้อชาติอื่นๆอย่างคนจีนคนอินเดียเนี่ยก็จะรู้สึกว่าหัวอยู่ในประเทศนี้ต่อให้จะเก่งมาจากไหนเนี่ยก็ แทบจะเติบโตไม่ค่อยได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายแวดวงของมาเลเซียซึ่งรวมถึงในแวดวงภาพยนตร์ด้วยนะครับหลายคนในแวดวงหนังของมาเลเซียเนี่ยก็ออกมาสะท้อนถึงปัญหาในข้อนี้นะครับอย่างเช่นคุณพีทเดียวที่ผมได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามันเป็นเพราะคนในแวดวงหนังมาเลเซียหลายๆคนที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยโดยส่วนมากเป็นคนเชื้อสายจีนนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าที่บางทีฟินสัสไม่ยอมให้ทุนคนทําหนังเนี่ย มันก็อาจจะเป็นเรื่องความลำเอียงอคติทางเชื้อชาติเพราะว่าเนี่ยแหละอย่างที่ผมบอกเนาะคนทําหนังส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายจีนก็เลยขอทุนไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่ามีการสังเกตนะครับว่าคนทําหนังเชื้อสายมาเลย์หรือว่าคนที่ทําหนังที่เป็นหนังเกี่ยวกับชาตินิยมมาเลย์เนี่ยก็จะมีโอกาสได้ที่สูงกว่านี่เป็นข้อสังเกตของคนทําหนังมาเลเซียนะครับทั้งหมดนี้บ่งบอกอะไรก็บ่งบอกว่าที่แวดวงหนังของมาเลเซียยังคง ชะงักนะครับยังคงไม่สามารถที่จะดึงดูดคนเก่งๆยังไม่สามารถที่จะปั้นคนเก่งๆให้ไปไกลระดับโลกได้เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาที่มันเป็นต้นต่อเป็นสาเหตุแค่ในวงการหนังเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็เป็นปัญหาที่ยังเกี่ยวเนื่องกับปัญหาทางการเมืองในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นภาพสะท้อนว่า การเมืองเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับทุกสิ่งเนาะเราจะบอกว่าเราจะก้มหน้าก้มตาทํางานใช้ชีวิตไปไม่ต้องสนใจการเมืองไม่ต้องไปแตะปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันก็จะไม่ถูกนักนะครับแล้วก็เราอาจจะบอกไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่า ศิลปะกับการเมืองไม่เกี่ยวกันเนี่ยเราพูดแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วนะครับเราเริ่มต้นจากเรื่องมิเชลโยชิงออสการ์นะครับก็เราก็เล่าไปไกลมากเลยถึงเรื่องของปัญหาสมองไหลเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศมาเลเซียที่ทําให้เกิดสมองไหลนะครับแต่ว่ามันต้องเล่าเพราะว่ามันก็มีความเกี่ยวโยงยึดโยงกันอยู่อาจจะทั้งนี้ทั้งนั้นเราย้อนกลับมาที่มิเชลโยนะครับก็ต้องรอล,ลุ้นในการประกาศผลรางวัลอสการ์นะครับว่าเธอจะเป็นคนอาเซียนคนแรกเป็นคนเอเชียนคนแรกที่จะได้รับรางวัล ที่ยิ่งใหญ่ในแวดวงภาพยนตร์นี้หรือเปล่านะครับแล้วก็นอกจากมิเชลโยเนี่ยจริงๆยังมีคนจากอาเซียนอีกคนหนึ่งที่เข้าชิงในรางวัลออสการ์ปีนี้นะครับในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะครับก็คือคุณคีหุยควรนะครับซึ่งเป็นคนเชื้อสายเวียดนามก็เข้าชิงจากภาพยนตร์เรื่องเดียวกันก็คือเรื่อง everything everywhere or at once นะครับอ่ะสำหรับชาวอาเซียนนะครับเรามารุ้นกันว่า ทั้งสองคนจะเป็นคนใดคนหนึ่งไหมที่จะได้รับรางวัลอสการ์มาให้เป็นความภูมิใจของชาวเอเชียและชาวอาเซียนนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ผมไม่ได้เชียร์แค่2คนนี้นะครับแต่ก็โอเคเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าชิงในทุกรางวัลเลยและกันก็ติดตามกันได้ในการประกาศผลรางวัลอสการ์ที่จะมีขึ้นตามเวลาไทยในเช้าวันจันทร์ที่13มีนาคมนี้นะครับและสำหรับวันนี้อาเซียนบหมีไกด์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับตออหน้นาจะเป็นเรื่องอะไรจะไปประเทศไหนก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ